ท่ากับว่าอาจารย์เก่งแต่ในไลฟ์สดไหมครับเพราะในชีวิตจริงอาจารย์ไม่กล้ากับคนอื่นมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่กล้ามึงมาเจอกูไหมล่ะถ้ามึงอยากรู้ว่ากูเก่งจริงไม่เก่งจริงมาเจอกูต่อหน้าสิแล้วเวลาเจอกูต่อหน้าอย่างหงอนะกูบอกก่อนนะกูไม่ได้เก่งแต่ปากในไลฟ์สดกูออกรายการกูก็เก่งใครมาโต้วาทะวาทีกับกูกูก็เก่งนะแต่กูมีวิธีกูมีทักษะในการตอบโต้กูมีทักษะและวิธีการในการหยุดในการพูดในการสำรวมไม่สำรวมในการเวลาใดควรพูดในการเวลาใดควรเงียบมึงไม่เคยเห็นกูออกรายการโต้วาทะกับหมอดูเหรอแล้วมึงดูเอาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมึงรอดูที่กูโต้วาทะกับร่างทรงแล้วมึงรอดูว่าเป็นยังไงมึงอย่าคิดว่ากูเก่งแต่ปากมึงอย่าคิดว่ากูเก่งเฉพาะในไลฟ์สดกูเก่งทุกที่กูไปที่ไหนก็ตามกูเก่งหมดเพราะกูมีหลักสัจจะความจริงของพระเจ้าอยู่ในมือไม่ต้องกลัวกูหรอกยังดีนะกูนี่ยังเก่งในไลฟ์สดนะอย่างมึงเนี่ยคือไม่เก่งอะไรเลยอย่างน้อยกูยังมีเก่งอย่างนึงนะคือกูเก่งในไลฟ์สดและในขณะที่กูเก่งในไลฟ์สดเนี่ยทำให้คนตื่นรู้ทั้งประเทศโดยที่กูไม่ต้องขยับตัวไปไหนเลยถ้ากูเก่งแล้วมึงดูถูกเหยียดหยามกูว่ากูเก่งแต่ในไลฟ์สดกูยินดีมากเลยถ้ากูเก่งแต่ในไลฟ์สดแล้วทำให้คนกระเทือนได้ทั้งแผ่นดินขนาดนี้โดยที่กูไม่ต้องขยับไปไหนเลยเอออันนี้เก่งจริงว่ะต้องยอมรับเลยเออดีกว่ามึงไม่เก่งอะไรเลยอะนะแล้วอาจารย์จะกลัวคนลุมทำร้ายทำไมครับถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เก่งในชีวิตจริงอ้าวแล้วกูยืนอยู่คนเดียวมึงมีอยู่10คนมึงให้กูกลัวล่ะแล้วทำไมกูจะต้องเอาตัวกูไปอยู่ในความเสี่ยงกูถามแค่นี้เลยมึงรู้ไหมว่ากูมีคุณค่าขนาดไหนฮะมึงรู้หรือเปล่าว่ากูมีคุณค่าขนาดไหนไม่ใช่ว่ามึงจะมาให้ใครทำร้ายกูก็ได้กูคนเดียวมันมีมา10คนกูก็ต้องวิ่งหนีสิกูก็ต้องรักษาเอาตัวรอดไว้ก่อนเพราะกูมีประโยชน์กูยังมีประโยชน์ต่อศาสนากูยังมีประโยชน์ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ากูยังมีประโยชน์ต่อคนตั้งมากมายมึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงอยากจะไปเสี่ยงที่ไหนก็ไปกูตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทคนประมาทคือคนโง่คนประมาทอย่างมึงเรียกว่าคนโง่คนฉลาดต้องรู้จักเอาตัวรอดในเหตุปัจจัยที่นำมาซึ่งโทษและภัยมึงไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงมึงไม่ควรเอาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงกับสิ่งใดนั่นคือหลักคำสอนพระเจ้าอย่าตั้งอยู่เป็นความประมาทอย่าไปอยู่ในที่อโคจรอย่าไปอยู่ในที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่เกิดอันตรายเกิดภัยพิบัติเกิดภัยเวรแก่ตนก็มึงมันโง่มึงไม่รู้หลักคำสอนพระเจ้าโง่แต่อวดฉลาดมึงลงไปสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้สิมึงบอกมึงเก่งนักนี่ไอ้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไหมล่ะภัยมามึงจะเอาตัวเข้าไปชุ่มชุกกับภัยเวรมึงเป็นยาอ่อนหรือเปล่านั่นเขาเรียกว่าคนโง่